ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่18มกราคม2565นะครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยวันนี้นะครับมีให้กันถึง5คู่นะครับทั้ง3ลีกเลยนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของไบรตันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่2ไปที่ลาลิก้าของสเปนนะครับเป็นทางด้านของเรอัลเบติสเปิดบ้านรับการเยือนของอาราเบสแล้วก็เอสปันยอลครับไปเยือนทางด้านของคาดิสนะครับทั้งอาราเบสแล้วก็คาดิสเนี่ยเป็นทีมหนีตกชั้นนะครับทางด้านของโคปาเดเลียโคปาอิตาลีนะครับเป็นโคปาอิตาเลียคัพนะครับทางด้านของลาซิโอครับเปิดบ้านรับการเยือนของอูดิเนเซ่แล้วก็สุดท้ายนะครับยูเวนตุสครับเปิดบ้านรับการเยือนของซามโดเรียเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปคู่แรกกันก่อนนะครับราคานะครับทางด้านของไบรตันนะครับเป็นรองเชลซีนะครับเชลซีต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับผมคู่2เป็นทางด้านของเบติสนะครับเปิดมาราคาที่1ลูกเต็มก่อนที่จะไหลค่าน้ำไปที่บวก10นะครับกับอาราเบสคู่ที่3นะเป็นทางด้านของเอสปานยอลเปิดมาราคาเสมอก่อนที่จะไหลไปที่ราคาปอปอนะครับคู่ที่4เป็นลาซิโอครับเปิดมาราคาที่1ลูกเต็มก่อนที่จะไหลลงมาที่ครึ่งควบลูกนะครับยูเวนตุสครับลูกควบลูกครึ่งตอนนี้ไหลค่าน้ำเป็นบวก10นะครับผมครบทั้ง5คู่วันนี้ก็ไปเริ่มวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษกันก่อนนะครับไบรตันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีคู่นี้เตะกันเวลา 3:00 ตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยที่ The American Express Community Stadium นะครับอุณหภูมิ7องศานะครับเมฆบางส่วนนะครับในท้องฟ้านะครับมีเมฆนะครับคู่นี้ครับเจอกันมา6นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของเชลซีสถิติเหนือกว่าแน่นอนครับชนะ3ครั้งนะครับเสมอกัน3ครั้งไบรตันยังไม่เคยชนะเชลซีนะครับใน6นัดหลังล่าสุดเสมอกันนะครับในบ้านของเชลซี1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เสมอกันนะครับ0ประตูต่อ0ปี2020เป็นเชลซีนะครับชนะได้3ประตูต่อ1ในการมาเยือนไบรตันแห่งนี้นะครับเสมอกันในมกราปี2020นะครับ1ประตูต่อ1เชลซีชนะได้ในปี2019นะครับ20แล้วก็30นะครับวันนี้จากลอนดอนนะครับเดินทางมาที่โฮปไบรตันแอนด์โฮปนะครับ70กิโลเมตรเท่านั้นเองตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีแข่งไป22นัดมี43คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่28ลูกอยู่อันดับ3ตามหลังลิเวอร์พูลอยู่2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดอีกทีมนึงก็เป็นทางด้านของเวสต์แฮมนะครับที่มีลุ้นเบียดขึ้นมานะครับก็เชลซีอยู่อันดับ3ไบรตันอยู่อันดับ9นะครับ20นัด28คะแนนประตูได้เสียไม่บวกไม่ลบอยู่ที่0ประตู6นัดหลังของทั้งคู่นะครับผลงานล่าสุดของไบรตันก่อนนะครับเสมอกับคริสตัลพาเลซมาในพรีเมียร์ลีก1ประตูต่อ1ใน FA ครับไปเยือนเวสต์บอมบริดจ์อัลเบียนเสมอ1ประตูต่อ1ไปเยือนเอเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกชนะ 3-2 เสมอเชลซี 1-1 ในการไปเยือนชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-0แล้วก็แพ้ให้กับวูฟแฮมตัน1ประตูต่อ0ทางด้านของเชลซีผลงานล่าสุดเพิ่งบุกไปเยือนแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้1-0ชนะเชสเตอร์ฟิลด์ใน FA คัพ5ประตูต่อ1ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์2ประตูต่อ0เสมอกับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ2ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เสมอกับไบรตัน1ประตูต่อ1ครับผลงาน6นัดหลังทางด้านของไบรตันนับเฉพาะเกมในบ้านในฐานะเจ้าบ้านเสมอกับคริสตัลพาเลซ1-1ชนะเบรนท์ฟอร์ด2-0แพ้วูฟ1-0เสมอลีดยูไนเต็ด0ประตูต่อ0เสมอนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อ1ทางด้านของเชลซีนับเฉพาะเกมเยือนเพิ่งสะดุดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา1ประตูต่อ0ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1-0ชนะแอสตันวิลล่า3-1ชนะเบรนท์ฟอร์ด2-0เสมอวูฟ0-0เสมอเซนิต0ประตูต่อ0ในบอลยุโรปนะครับเรตติ้งวันนี้ครับความยากอยู่ที่ไบรตันแน่นอนเจ้าบ้านความยากอยู่ที่4คะแนนทางด้านของเชลซีบุกไปเยือนไบรตันวันนี้ความยากอยู่ที่2คะแนนนัดหน้าไบรตันก็ยาก4คะแนนต้องไปเยือนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ทางด้านของเชลซีนัดหน้าความยากอยู่ที่4คะแนนต้องทำเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่อด้วยลอนดอนดาร์บี้แมตช์อีกคู่หนึ่งก็เป็นทางด้านของการเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลนะครับนี่เป็นทางด้านของงานของเชลซีหลังจากนี้ก็จะเป็นงานนะผู้เล่นวันนี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนรอเช็คความฟิตของอดัมลาลาน่านะครับเอมิฟูยัง
เราเช็คความฟิตอยู่3คนกองหลังคู่นะครับเป็นเลวิสดังเชนดัฟฟี่รวมไปถึงกองกลางตัวทำเกมอีกคนหนึ่งอย่างบิสซูมาที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่ถ้าลงสนามไม่ได้มีปัญหาแน่นอนสำหรับไบรตันโดยเฉพาะเกมรับนะครับทางด้านของเชลซีขาดคริสเซนเซ่นนะครับเมนดี้แล้วก็เลสเจมที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่แล้วก็ทางด้านของชาลูบากองหลังอีกคนหนึ่งด้วยเพราะว่าพอขาดตัวหลักไป2คนอย่างคริสเซนเซ่นแล้วก็ชาลูบาเนี่ยกองหลังค่อนข้างแกว่งนะครับรวมไปถึงเลสเจมด้วยในการทำเกมรุกที่บุกกับแมนซิตี้ไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราร้ายหลามองว่าเชลซีถ้าเช็คความฟิตของนักเตะได้นะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้ตามปกติแล้วฟูลทีมน่าจะอัดไบรตันได้ไม่ยากส่วนทางด้านของไบรตันเกมล่าสุดที่ผ่านมาที่ไปเยือนทางด้านที่เปิดบ้านรับทางด้านของคริสตัลพาเลซเนี่ยโดนคริสตัลพาเลซบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ความผิดพลาดค่อนข้างสูงนะครับแต่ครึ่งหลังพอจัดระเบียบสังคมได้ก็ทีมค่อนข้างจะพลิกฟื้นขึ้นมาอยู่บ้างนะครับแต่คู่นี้เราร้อยหลามองว่าเชลซีครับน่าจะมีลุ้นเก็บ3แต้มออกมาจากดิอเมริกันเอ็กซ์เพรสมากกว่าเราร้อยหลาเลยให้ต่อที่เชลซีครับครึ่งควบลูกไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นลาลิก้าของสเปนนะครับคู่นี้มันเดย์ไนท์เตะกันตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับคู่นี้เป็นเรอัลเบติสครับเปิดบ้านรับการเยือนของดีโปรติโวอาราเบสนะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของเรอัลเบติสชนะได้3ครั้งเสมอกัน2ครั้งอาราเบสชนะ1ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของเบติสบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็ชนะได้3ประตูต่อ2ในบ้านของเบติสในปี2020บุกไปเยือนก็ชนะได้ 1-0 ที่แพ้ก็แพ้อาราเบสบุกไปเยือนเบติสนะครับชนะ2ประตูต่อ1ต้นปี2020เสมอกัน 1-1 แล้วก็ปี2019ก็เสมอกัน1ประตูต่อ1การเดินทางวันนี้จากอาราวาเดินทางมาที่เซวิลล์671กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนวันนี้ลาลิก้าของสเปนรีลเบติส20นัดมี34คะแนนอยู่อันดับ3ประตูได้เสียบวกอยู่9ลูกทางด้านของอาราเบสอยู่ในโซนตกชั้น20นัด17คะแนนประตูได้เสียลบอยู่4ลูกรีลเบติสมีโอกาสลุ้นที่จะไปบอลยุโรปในปีหน้าเลยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเบติสเพิ่งชนะทางด้านของเซบีย่ามาได้นะครับในฟุตบอลถ้วยก่อนหน้านั้นเสมอกับรายโยบายาโนในการไปเยือน 1-1 ชนะเรอัลบายาโดลิด3ประตูต่อ0แพ้เซลตาบิโก้ 2-0 ในบ้านแพ้แอตเลติกบิลเบาในการไปเยือน3ประตูต่อ2แล้วก็เสมอกับทาราเวล่าไป2ประตูต่อ2ในบอลถ้วยทางด้านของอาราเบสเพิ่งเสมอกับแอตเลติกบิลเบามา0ประตูต่อ0เสมอกับเรอัลโซซิเดดไป1ประตูต่อ1ไปเยือนแพ้บิยาริลมา 5-2 เยือนแพ้รายโย 2-0 ไปเยือนแพ้อิบลินาเลสเดโปติโวในบอลถ้วยไป2ประตูต่อ1เสมอกับเกตาเฟ่เป็น1ประตูต่อ1นะครับผลงานของอาราเบสยังไม่ชนะใครมา6นัดแล้วนะครับทางด้านของเบติสนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับเพิ่งชนะเซบีย่ามา 2-1 แพ้เซลตาบิโก้ 2-0 ชนะเรอัลโซซิเดดไป 4-0 ชนะเลบันเต้ 3-1 ชนะฟาเลนวาลอสไปในบอลยุโรป2ประตูต่อ0เสมอแพ้ให้กับเซบีย่าไป2ประตูต่อ0นะครับทางด้านของอาราเบสเพิ่งแพ้ให้กับเบียริลมานะครับ5ประตูต่อ2แพ้รายโยบายาโน2-0แพ้ลิฟนาเลสไป2-1ในบอลถ้วยแพ้กานาดา2-1แล้วก็ที่ชนะก็ชนะในบอลถ้วยนะครับชนะอุนามิไป3ประตูต่อ0เสมอกับเซบีย่าไป2ประตูต่อ2ในบอลลีกเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับทางด้านของบอลถ้วยก็ชนะแค่นัดเดียวนะครับทางด้านของอาราเบสเรตติ้งวันนี้ครับความยากอยู่ที่อาราเบสแน่นอนครับเรอัลเบติสวันนี้ความยากอยู่ที่1คะแนนอาราเบสความยากอยู่ที่4คะแนนนะครับเจอหัวตารางแบบนี้นัดหน้าเรอัลเบติสต้องไปเยือนเอสปันยอลความยากอยู่ที่1คะแนนทางด้านของอาราเบสเปิดบ้านรับบาร์เซโลนาต่อความยากอยู่ที่4คะแนนผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านขาดแค่คนเดียวครับที่โดนแบน
อย่างอเล็กซ์โมเรโนทางด้านของอาราเบสวันนี้ขาดเพียบเลยนะครับเป็นโรเจเน่นะครับที่โดนแบนลงสนามไม่ได้เป็นเปเรพาวส์นะครับแล้วก็โรดิโกอิลี่กองหลังตัวหลักนะครับแล้วก็ทางด้านของลูโกเดียด้วยนะครับกองหลังตัวหลักนะครับขาดกองหลังไปถึง2ตัวรวมไปถึงกองหลังอย่างนาบาโลด้วยนะครับลงสนามไม่ได้วันนี้น่าจะใช้แผงหลังเป็นสำรองซะส่วนมากนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่านะครับเป็นทางด้านของเบติสต่อมาที่1ลูกเต็มก่อนนะครับก่อนที่จะไหลค่าน้ำไปที่บวก10เหล่าร้อยหลามองว่าคู่นี้ครับเรียลเบติสน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากอยู่ที่เม็ด2จะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต่อที่ริวเบติสนะครับ1ลูกนะครับหรือใครได้ราคาที่ครึ่งควบลูกถ้าราคาขยับก็กดได้นะครับผมไปต่อกันที่คู่ต่อไปครับอีกคู่หนึ่งในลาลิก้าของสเปนคาดิสเปิดบ้านรับการเยือนของเอสปันยอลคู่นี้แต่กันตี3ครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับในสตาดิโอเนโวมิรันดิล่านะครับอุณหภูมิ12องศาเมฆก็มีประปรายนะครับท้องฟ้าค่อนข้างจะสดใสวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างดีนะครับทางด้านของเอสปันยอลกับคาดิสพบกันมา6ครั้งยังไม่มีการเสมอกันนะครับมีทั้งได้มีทั้งเสียนะครับล่าสุดเป็นทางด้านของเอสปันยอลชนะได้นะครับ2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นย้อนไปปี2018เลยนะครับที่เจอกันก็เป็นทางด้านของเอสปันยอลชนะได้ในบอลถ้วย1ประตูต่อ0คาดิสชนะในพฤศจิกา2018 2ประตูต่อ1ในบอลถ้วยทางด้านของปี2006ก็ผลัดกันชนะในบ้านใครบ้านมันนะครับปี2006เช่นกันนะครับก็เป็นทางด้านของเอสปันยอลไปเยือนในบอลถ้วยเนี่ยชนะ 2-0 นะครับผมทั้ง2นัดไปกลับนะครับสถิติก็เป็นทางด้านของเอสปันยอลชนะไป4ครั้งคาดิสชนะ2ครั้งวันนี้จากการเดินทางนะครับบาร์เซโลนาของเอสปันยอลมาที่คาดิสเนี่ย901กิโลเมตรนะครับเดินทางค่อนข้างไกลครับเอสปันยอลนะครับอยู่อันดับที่11ตารางคะแนนของลาลิก้าสเปน20นัด26คะแนนประตูได้เสียลบอยู่1ลูกทางด้านของคาดิสนะครับยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่20นัด14คะแนนประตูได้เสียลบถึง19ลูกนะครับก็ยังต้องหนีตายกันต่อไปนะครับทางด้านของทีมของคาดิสผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของคาดิสก่อนนะครับในบอลถ้วยล่าสุดที่เพิ่งไปเยือนทางด้านของกีคอนก็เสมอมา1-0ประตูต่อ0นะครับไปเยือนโอซาซูน่าแพ้มา2-0ชนะเฟอราเบล่านะครับ1ประตูต่อ0แพ้ให้กับเซบีย่า1-0เสมอเรอัลมาดริดได้0-0นะครับแล้วก็ชนะอัลบาเซเต้ในบอลถ้วยนะครับ1ประตูต่อ0ทางด้านของเอสปันยอลเพิ่งไปเยือนทางด้านของมายอร์กาแล้วก็แพ้มา2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นแพ้เอลเช่ในบ้านนะครับ2ประตูต่อ1เช่นกันเสมอกับพอนเฟอราดีน่า1ประตูต่อ1ในบอลถ้วยไปเยือนบาเลนเซียชนะมาได้นะครับ2ประตูต่อ1แพ้ให้กับเซลตาวิโก้ในการไปเยือน 3-1 นะครับแล้วก็ในบอลถ้วยเช่นกันนะครับเป็นพาเลนเซียคริสโตที่เอสปันยอลบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้2ประตูต่อ1นะครับผลงานล่าสุดนะครับในบ้านของตัวเองนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของคาดิสก็ยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ3แพ้3ล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้กับเซบีย่ามา 1-0 เสมอกรานาดา1ประตูต่อ1แพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดไป 4-1 เสมอกับเรอัลมาโยร์กาไป 1-1 แพ้อาราเบส2ประตูต่อ0เสมอกับบาเลนเซีย0ประตูต่อ0นะครับทางด้านของเอสปันยอลนะครับนับเฉพาะเกมเยือนเพิ่งไปเยือนเรอัลมาโยร์กาแล้วก็โดนอัดมานะครับแพ้ไป2ประตูต่อ1บอลต่างลีกกันด้วยนะครับทางด้านของบอลถ้วยนะครับแล้วก็บอลถ้วยเช่นกันนะครับเอสปันยอลไปเยือนทางด้านของเฟอร์เฟอร์ลาดีน่านะครับที่เสมอมา1ประตูต่อ1ในบอลลีกเกมเยือนไปเยือนบาเลนเซียชนะมาได้2ประตูต่อ1แพ้เซลตาวิโก้ 3-1 ในบอลถ้วยนะครับก็ไปเยือนทางด้านของพาเลนเซียคริสโตชนะมา2ประตูต่อ1ไปเยือนรายโยเบยากาโนแพ้มา1ประตูต่อ0นะครับผลงานของเอสปันยอลเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของคาดิสเจอเอสปันยอลที่ฟอร์มค่อนข้างหลุดนะครับในการเป็นทีมเยือนก็1คะแนนครับทางด้านของเอสปันยอลเจอกับคาดิสทีมท้ายตารางก็1คะแนนเช่นกันนะครับนัดหน้าคาดิสต้องไปเยือนเลวานเต้นะครับเป็น
ทีมหนีตายเหมือนกันนะครับเอสปันยอนเจอกับเรอัลเบติสนัดหน้า4คะแนนนะครับแล้วก็เป็นงานยากที่เหลือของเอสปันยอนผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับรอเช็คความฟิตของอากาโพอยู่แล้วก็ทางด้านของโจเซ่มาลี่ด้วยนะครับกองกลางตัวทำเกมตัวหลักทางด้านของเอสปันยอนวันนี้ขาดเปโดซ่านะครับกองหลังตัวหลักเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนแบนก็คือแบนนะครับกองกลางตัวหลักเช่นกันนะครับที่ลงสนามไม่ได้อีกคนเป็นเดวิสโลเปสนะครับแล้วก็ทางด้านของยังเกลฮาเลล่าด้วยนะครับเอสปันยอลวันนี้หัวใจสำคัญของทีมนะครับค่อนข้างจะขาดไปแต่ทางด้านของดาวซันโวของทีมอย่างเดโทมัสเนี่ยยังอยู่นะครับวันนี้ลงสนามได้ตามปกติคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเอสปันยอลมาถึงต่อที่เสมอก่อนที่จะไหลไปที่ราคาปอนะครับเหล่าร้อยหลามองว่านะครับคาดิสสู้ตายแน่นอนครับในบ้านของตัวเองแต่บอลมันแพ้ทางกันนะครับแต่ฟอร์มการเล่นของเอสปันยอลเนี่ยยังไม่คงเส้นคงวานะครับแล้วก็หลุดซะส่วนมากนะครับความผิดพลาดในทีมเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่ารองที่คาดิสดีกว่านะครับราคาปอนะครับผมต่อกันที่อิตาลีครับเป็นบอลถ้วยของอิตาลีนะครับทางด้านของลาซิโอครับเปิดบ้านรับการเยือนของอูดิเนเซ่คู่นี้เตะกันเร็วนะครับ5ทุ่มครึ่งที่สตาดิโอโอลิมปิโกนะครับอุณหภูมิ11องศาอากาศดีครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งนะครับเป็นทางด้านของลาซิโอชนะได้3ครั้งเสมอ2ครั้งอูดิเนเซ่ชนะ1ครั้งล่าสุดเป็นทางด้านการเสมอกันนะครับ4ประตูต่อ4โดยที่อูดิเนเซ่บุกมาเยือนแล้วก็นำไปถึง3ประตูต่อ1ในครึ่งแรกด้วยนะครับลาซิโอไล่ตามตีเสมอได้4ประตูต่อ4นะครับคู่ถัดไปก็เป็นทางด้านของลาซิโอบุกไปเยือนทางด้านของอูดิเนเซ่ชนะไปได้1ประตูต่อ0ปี2020ครับเป็นอูดิเนเซ่ชนะได้นะครับ3ประตูต่อ1แล้วก็เสมอกันในบ้านของอูดิเนเซ่นะครับ0ประตูต่อ0ปี2019เป็นลาซิโอนะครับชนะได้ทั้ง2นัด3ประตูต่อ0แล้วก็2ประตูต่อ0นะครับวันนี้ครับการเดินทางครับจากอูดิเน่นะครับเดินทางมาที่โรม466กิโลเมตรนะครับคู่นี้เป็นบอลถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลงานล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเพิ่งชนะซาเลนิทาน่ามาได้ 3-0 แพ้กับอินเตอร์มิลานในการไปเยือน 2-1 นะครับเสมอเอมโปลี 3-3 ชนะเวเนเซีย 3-1 ชนะเจนัว 3-1 แพ้ซาซูโร่ไป2ประตูต่อ1ในการไปเยือนนะครับทางด้านของอูดิเนเซ่ผลงานล่าสุดนะครับเพิ่งแพ้กับยูเว่ไป 2-0 แพ้อาตาลันต้าไป 6-2 ชนะกาญารี 4-0 นะครับชนะคอโทเน่นะครับ 4-0 เสมอกับเอซิมิลาน1ประตูต่อ1แล้วก็แพ้ให้กับเอมโปลีนะครับในการไปเยือน3ประตูต่อ1นะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านของลาซิโอนะครับมีแพ้แค่นัดเดียวนะครับใน6นัดหลังแต่หนักไปทางด้านเสมอนะครับเสมอถึง3นัดล่าสุดก็เสมอนะครับกับเอมโปลีไป3ประตูต่อ3ชนะเจนัว 3-1 เสมอกาลาตาสลายไปในบอลยุโรปนะครับ0ประตูต่อ0ชนะเสมอกับอูดิเนเซ่นะครับ4ประตูต่อ4แพ้ยูเว่ไป 2-0 ชนะซาเลนิทาน่า3ประตูต่อ0นะครับทางด้านของอูดิเนเซ่เกมเยือนยังไม่ดีนะครับ6นัดหลังเพิ่งชนะมาได้แค่1นัดเสมอ1นัดแพ้ถึง4นัดนะครับล่าสุดบุกไปเยือนทางด้านของยูเวนตุสก็แพ้มาได้แพ้มา2ประตูต่อ0ที่ชนะมาได้ก็ชนะทางด้านของกาญารีมา 4-0 แพ้เอมโปลี 3-1 นะครับเสมอลาซิโอ4ประตูต่อ4แพ้โตริโน่ไป 2-1 แพ้อินเตอร์มิลาน2ประตูต่อ0นะครับวันนี้บอลถ้วยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เรตติ้งความยากครับทางด้านของลาซิโอเจอกับอูดิเนเซ่วันนี้2คะแนนนะครับอูดิเนเซ่นัดนี้4คะแนนนะครับนัดหน้าลาซิโอเปิดบ้านรับอาตาลันต้าเป็นความยากถึง5คะแนนนะครับหลังจากนั้นต้องไปเยือนฟิออร์เรนติน่าที่ฟอร์มสดเหลือเกินนะครับคะแนนความยากเลยอยู่ที่4คะแนนครับนัดหน้าอูดิเนเซ่ต้องไปเยือนเจนัวนะครับความยากอยู่ที่1คะแนนนะครับผู้เล่นวันนี้ลงกันได้ครบทั้งคู่นะครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหรือรอเช็คความฟิตนะครับคู่นี้เป็นลาซิโอครับเปิดมาราคาที่ครึ่งควบลูกเหล่าร้อยหลามองว่าคู่นี้ลาซิโอฟอร์มสดกว่านะครับที่จะชนะไปได้นะครับอูดิเนเซ่ฟอร์มกำลังย่ำแย่นะครับแพ้มา2นัดติดแล้วก็แพ้เยอะด้วยนะครับความผิดพลาดในทีมแล้วก็ผลงานของผู้เล่นรายบุคคลเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นต่อที่ลาซิโอนะครับครึ่งควบลูกนะครับผม
ไปต่อกันที่คู่สุดท้ายครับปิดการคู่ที่5ของเรายูเวนตุสครับเปิดบ้านรับการเยือนของซามโดเรียเป็นอิตาลีโคปาอิตาเลียเหมือนเดิมนะครับคู่นี้เตะกันตี3ตรงนะครับที่อาริอันสเตเดียมอุณหภูมิ4องศานะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเหมือนกันนะครับวิ่งสู้ฟัดแน่นอนนะครับคู่นี้ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับสถิติ6นัดหลังเนี่ยยูเว่สถิติเหนือกว่าแน่นอนครับชนะถึง5ครั้งนะครับซามโดเรียชนะได้แค่1ครั้งนะครับล่าสุดก็ยูเว่นะครับชนะได้3ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นยูเว่ไปเยือนซามโดเรียชนะได้2-0ปี2020ชนะได้3-0 2-0 นะครับปี2019ยูเว่ไปเยือนก็ชนะได้นะครับ2ประตูต่อ1ซามโดเรียในบ้านนะครับชนะยูเว่ได้ในปี2019เนี่ย2ประตูต่อ0นะครับที่ชนะ1นัดของซามโดเรียนะครับวันนี้การเดินทางครับจากเจนัวเดินทางมาที่ตูริน130กิโลเมตรนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านของเจ้าบ้านก่อนก็คือทางด้านของยูเวนตุสชนะอูดิเนเซ่มานะครับ2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเสมอกับอินเตอร์มิลานในการไปเยือน1ประตูต่อ1ชนะโรม่า 4-3 นะครับพลิกนรกเลยนะครับเบียดชนะไม่ได้โดนนำไป 3-1 แต่ก็กลับยิงรัว3ลูกติดนะครับแล้วก็ชนะมาได้4ประตูต่อ3โดนใบแดงด้วยนะครับนัดนั้นจำได้ติดตานะครับเสมอกับนาโปลีนะครับ1ประตูต่อ1ชนะกาญารี 2-0 แล้วก็ชนะโบโลญญา2ประตูต่อ0ครับทางด้านของซามโดเรียนะครับผลงานย่ำแย่มา3นัดติดแพ้3นัดรวดล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับโตริโน่ไป 2-1 แพ้นาโปลี 1-0 แพ้กาญารี 2-1 เสมอกับโรม่า 1-1 เสมอเวเนเซียไป1ประตูต่อ1ชนะเนี่ยชนะนัดเดียวชนะโตริโน่ในบอลถ้วยนะครับ2ประตูต่อ1แล้วก็จับมาเจอทางด้านของยูเวนตุสในนัดนี้นับเฉพาะเกมในบ้านครับทางด้านของเจ้าบ้านยูเวนตุสก่อนครับแพ้แค่นัดเดียวหลังจาก6นัดหลังที่ผ่านมายูเว่ล่าสุดก็ชนะอูดิเนเซ่ในบ้านนะครับ 2-0 ชนะเสมอนาโปลี 1-1 ชนะกาญารี 2-0 ชนะมาโม 1-0 ชนะเจนัว 2-0 แพ้ให้กับอัตแลนต้า1ประตูต่อ0ทางด้านของซามโดเรียนับเฉพาะเกมเยือนเพิ่งแพ้ให้กับนาโปลีมา 1-0 เสมอกับโรม่า 1-1 ชนะเจนัว 3-1 แพ้ฟิออเรนติน่าไป 3-1 ชนะซาเลนิทาน่า2ประตูต่อ0แพ้โตริโน่3ประตูต่อ0เรตติ้งคะแนนความยากวันนี้อยู่ที่ซามโดเรียแน่นอนครับความยากถึง5คะแนนทางด้านยูเว่ความยากวันนี้อยู่ที่2คะแนนนัดหน้าต้องไปเยือนทางด้านของเอซิมิลานนัดหน้าจะเป็นความยากอยู่ที่5คะแนนนะครับทางด้านของซามโดเรียนัดหน้าเป็นงานง่ายไปเยือนทางด้านของสเปเซียนะครับผู้เล่นวันนี้ลงครบนะครับไม่มีรายงานผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือเช็คอาการบาดเจ็บรอเช็คความฟิตไม่มีนะครับลงได้ครบทั้ง2ทีมคู่นี้เป็นทางด้านของยูเว่ครับเปิดมาราคาที่ลูกควบลูกครึ่งลุ้นกันถึงเม็ด2ถึงจะได้เงินแต่ฟอร์มซามโดเรียตอนนี้พร้อมจะแพ้ได้เสมอนะครับทางด้านของยูเว่พลิกกลับมาจากความพ่ายแพ้นะครับก่อนเกือบพ่ายแพ้แล้วก็พลิกมาชนะนะครับเล่นได้ใจกองเชียร์มากนะครับทางด้านของยูเว่เพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลามองไว้ว่าต่อที่ยูเว่ลูกควบลูกครึ่งดีกว่านะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2รอกินเต็มนะครับครบจบทั้ง5คู่นะครับวันนี้สรุปให้อีกทีนึงนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของเชลซีนะครับต่อที่ครึ่งควบลูกคู่2ต่อเรอัลเบติส1ลูกนะครับคู่3ต่อที่รองที่คาร์ดิฟนะครับปปคู่ที่4ต่อที่ลาซิโอครึ่งควบลูกคู่ที่5ต่อที่ยูเว่นะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับผมครบจบทั้ง5คู่เลยนะครับมีให้กันทีเด็ดแบบนี้นะครับทุกวันนะครับทางด้านของเราร้อยหลาของเราขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องทางของ YouTube Channel ของเรานะครับเราร้อยหลานะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ